เจเริ่มทำได้เลยนะครับเดี๋ยวเจขึ้นมานำแล้วเจก็ต้องเป็นคนสั่งต้องคิดแผนตาหนวดแอบยิ้มแล้วก็ต้องคิดเรื่องตอนจบนะครับสิ่งที่เจต้องทำนะสิ่งเจต้องทำพรุ่งในวันแต่จันทร์อังคารมีมาตรฐานนะครับอันนี้พี่บอกไว้ก่อนว่าจันทร์อังคารมีมาตรฐานถ้าเจทำได้ดีมาตรฐานและถ้าสูงกว่ามาตรฐานก็คือโบนัสพี่จะมีเงินให้จำนวนหนึ่งแต่ถ้าต่ำกว่ามาตรฐานเจเตรียมถอดสูตรเลยนะครับสวัสดไม่ใช่ดิว่าไงเลยอันมันเกาะสวัสดพี่อันนี้ผมขอคุยด้วยหน่อยครับพี่คือผมอยากเคลียร์ใจกับพี่ครับผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้มีอะไรติดใจครับอันนี้บอกก่อนแต่เรื่องที่พี่สั่งให้ทุกคนฟังผมหรือพี่เจครับผมไม่อยากรับหน้าที่นี้ครับพี่ผมไม่เหมาะกับหน้าที่นี้ครับพี่เพราะอะไรอ่ะงั้นผมถามพี่ตรงเลยนะครับพี่ไม่ได้ประชดประชันกันใช่ไหมครับไม่ได้ประชดครับไม่ได้ประชดอันนี้ไม่ได้เป็นอะไรด้วยไม่รู้สึกโกรธหรือว่าอะไรด้วยงั้นผมขอถามอีกเหตุผลนะครับทำไมถึงพี่ยกหน้าที่นี้ให้ผมกับพี่เจครับก็พี่ว่าพี่ดูแลสัญญาต่อไปไม่ได้เห็นน้อง2คนอยากขึ้นมาทำพี่ก็ซัพพอร์ตเต็มที่อยู่แล้วเชิญเต็มที่เลยเดี๋ยวพี่จะซัพพอร์ตผมไม่ได้อยากทำหน้าที่นี้ครับพี่คือไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นผมรู้ไม่หมดเลยพี่อันนี้แล้วผมที่ผมทำไปผมมันรู้ก่อนแล้วครับว่าผมผิดครับพี่ทำอะไรผิดอ่ะไม่ได้ผิดอะไรนี่คนที่ผิดคือพี่เว้ยพี่เป็นคนผิดสัญญาเขาเองไม่ได้ผิดสัญญาเขานี่เองจะผิดอะไรวะแต่คนที่ทำให้พี่ผิดสัญญาก็มันก็มีส่วนมาจากผมด้วยพี่ไหนๆดีกี้ก็เป็นหัวหน้าแก๊งเก่าแล้วเรื่องแค่นี้สบายลองมานำคนใน JK เอาพี่ว่ายังทำได้พี่ไม่กดอะไรใช่ไหมครับไม่ครับไม่โอเคครับพี่งั้นที่พี่ให้หน้าที่นี้มาเดี๋ยวผมขอร้องก็ได้ครับเต็มที่ครับพี่ขอบคุณครับพี่ได้ครับแต่ถ้ามีเรื่องอะไรที่ผมแบบไม่สามารถจัดใจได้ผมขอมาปรึกษาที่ได้ได้ไหมครับไม่ได้ครับเองรีเวิร์สทีวีทูเองเพราะพี่ไม่ได้มีตำแหน่งตรงนั้นแหละพี่ให้เกียรติคนที่ให้เกียรติพี่เสมอซึ่งพี่ก็จะทำกันต่อไปผมเหมือนผมเข้าใจคำพูดที่พี่จะสื่อครับกับมันเหมือนมันขัดแย้งกับสิ่งที่ผมได้อยู่อะพี่ผมรู้สึกยังไงพี่มันอันนี้คือผมพูดจริงผมไม่สบายใจเลยครับในเมื่อเลือกแล้วจะทำได้เลยอันนี้พี่บอกกับหวังไว้นะว่าถ้าหวังกับพกซุนมีปัญหากันเนี่ยพี่ไม่ติดนะพี่พูดกับหวังนะวันนั้นอ่ะใช่ครับพี่เออพี่ก็ไม่ได้ห้ามหวังว่าห้ามไปทำอะไรพกซุนนะซึ่งพี่ก็เปิดปกติพกซุนก็ได้ยินกันหมดแค่นั้นเอง
อาหวังไม่ผิดก็ได้เรื่องนี้เพราะพี่เป็นคนพูดเรื่องนั้นเองเดี๋ยวให้เจนำแทนหวังก็ได้เอาดีกว่าพี่พี่เชื่อมาเสมอว่าถ้าการที่เราให้เกียรติใครสักคนหนึ่งอะมันก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงแล้วถ้าเขาให้เกียรติเรากลับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีในชีวิตแต่ถ้าเราให้เกียรติเขาไปแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ให้เกียรติเรากลับมาพี่ก็ขอสิ่งที่พี่ให้ไปคืนดีกว่านะครับส่วนตัวหวังพี่ไม่ได้เป็นอะไรนะพี่บอกแล้วว่าวันนั้นพูดอะไรพี่รักษาคำพูดอยู่แล้วหวังทำได้เต็มที่กับฮกซุนหรือวาเลนพี่ไม่ห้ามอยู่แล้วอันนี้เข้าใจถูกไหมที่เราคุยกันวันนั้นเฉพาะหวังนะเพราะหวังมีปัญหาไงพี่ก็เลยเลือกให้หวังเนี่ยหวังถ้าอย่างหวังยังมีปัญหากับฮกซุนหรือวาเลนเนี่ยหวังทำได้เต็มที่อันนี้พี่รับปากเลยว่าพี่จะช่วยแน่นอนถ้าฮกซุนทำอะไรเนี่ยแจ็คกี้ก้าวตาดังแค่นั้นเองครับพี่ไม่ได้โกรธอะไรหวังนะหวังอย่าเข้าใจผิดนะแล้วซึ่งพี่ก็ไม่ได้พูดถึงหวังเลยนะที่เราคุยกันเมื่อกี้พี่พูดถึงหวังหรือเปล่าลองถามคนในแก๊งที่ยืนอยู่ฟังอยู่ด้วยก็ได้ลองถามดูเสียงข้างมากเนี่ยแต่วันนั้นที่ผมไปผมเป็นคนแบบนำพี่เจไปด้วยไงพี่ก็อย่างที่พี่บอกไงว่าหวังอะทำอะไรหวังไม่ผิดอยู่แล้วคือเพราะว่าพี่เป็นคนพูดเองว่าหวังทำกับวาเลนกับฮกซุนได้เต็มที่ตัวคนเดียวนี่ครับเพศชายโอเคครับพี่ผมเข้าใจแล้วครับงั้นผมขอเคลียร์เรื่องเงินตรงนั้นก่อนนะครับที่พี่จ่ายคืนพวกนั้นไปอะไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรพี่รวยพี่มีตังค์เยอะไม่ต้องให้พี่หรอกแล้วทีเนี้ยเราจะมาหาคนนำกันใหม่ใช่ไหมซึ่งหวังไม่ได้ผิดแล้วตอนนี้เดี๋ยวให้เจนำไทยเดี๋ยวไทยจดใหม่นะเดี๋ยวให้เจนำได้ไม่เอาดีกว่าพี่เพราะผมนำไม่ได้แล้วครับเจไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธครับเพราะเจเลือกที่จะทำแบบนั้นแล้วเจก็ต้องทำให้สุดนะครับไม่เอาครับพี่มันทำไปแล้วไงลองสักตั้งดูไหมพี่เจพี่เจบอกเจไม่เอาอ่ะแต่วันนั้นเจที่ไปที่เจไปกับหวังเจก็เลือกที่จะไม่ทำได้นะครับครับพี่แต่ซึ่งเจก็อยู่หน้าบ้านวันที่คุยจบกันเจก็อยู่ครับแล้วทีนี้เจก็ยังทำในสิ่งที่พี่ก็พูดกับต่อหน้าคนเกือบร้อยตรงนั้นอ่ะใช่ครับคือพี่สัญญาเขาไว้แล้วพี่ก็ลงลายเซ็นพี่ไปด้วยอันนี้ผมมันไม่ผิดที่หวังครับพี่ผมเป็นคนผิดเองครับไม่มีใครผิดครับอันนี้คือพี่จะบอกว่าเจทำดีแล้วครับแล้วเจก็ควรจะทำให้ดีขึ้นกว่านี้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้พี่คาดหวังว่าจะเห็นผลงานของเจในจันทร์อังคารที่เป็นผลงานที่คุณภาพนะครับอ
ผมไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้ครับพี่ผมต้องทำยังไงได้บ้างครับถ้าให้ผมทำแบบพี่มันเทียบไม่ได้หรอครับเพราะสิ่งที่พี่ทำผมทำไม่ได้หรอครับแต่ว่าผมก็เป็นคนทำให้พี่ผิดสัญญาเขาเองครับลองดูครับลองดูเดี๋ยวพี่ช่วยซัพพอร์ตคนในแก๊งทุกคนพร้อมที่ซัพพอร์ตเจอยู่แล้วพี่ว่าไม่น่ามีใครมีปัญหาหรอกก็เดี๋ยวหลังจากวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจเริ่มทำได้เลยนะครับเดี๋ยวเจขึ้นมานำแล้วเจก็ต้องเป็นคนสั่งต้องคิดแผนแอบยิงแล้วก็ต้องคิดเรื่องตอนจบนะครับสิ่งที่เจต้องทำนะสิ่งเจต้องทำในวันพรุ่งนี้มีแค่สั่งไฟกับฮาคิแล้วสั่งอุ้มสั่งแผนนะครับแล้ววันที่จบเนี่ยเจจะต้องคิดคำพูดที่จะต้องไปพูดกับโอโมวันนั้นนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันแต่จันทร์อังคารมีมาตรฐานนะครับอันนี้พี่บอกไว้ก่อนว่าจันทร์อังคารมีมาตรฐานถ้าเจทําได้ดีมาตรฐานและถ้าสูงกว่ามาตรฐานก็คือโบนัสพี่จะมีเงินให้จำนวนหนึ่งแต่ถ้าต่ำกว่ามาตรฐานเจเตรียมถอดสูตรเลยนะครับครับพี่โอเคก็ประมาณนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรสำหรับแก๊งเราวันนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวเจ็ดเทพกี่นาทีจบอ่ะมีใครได้ดูไหมเช็คฮะ36 นาที40โอเคโอเคโอเคก็ประมาณนี้ไทยก็ฝากเว็บซี่ก็ฝากเรื่องนี้ด้วยถ้าคนในแก๊งที่มาใหม่ก็ถ้าถามว่าทำไมแจ็คไม่สั่งแจ็คไม่ทำอะไรฝากบอกเขาด้วยเดี๋ยวกระจายข่าวให้ครับผมได้ครับได้ได้สู้ๆน้องโอกาสอยู่ข้างหน้ามึงละถ้าคว้าไม่ได้มึงก็ตายแค่นั้นเองครับพี่ไอ้ยี่พิวไปหาดิตึงอะไรเออกลัวอะไรก็แค่ลุกจากหลุมมาเองพี่พี่สู้ๆนะครับพาไปเดิมพันพี่ว่าพี่ขอยืมหน่อยได้ไหมครับพี่เทสลาใช่ไหมใช่ใช่ครับเรียกอะไร821ครับว้ายพี่บอกไปสิว่าคิดถึงเจ็ดแปดเจ็ดอยู่ไหนเออนึงนะเจอละขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่เองเออพี่โอเคถ้าสล็อตว่างคือพี่จะจองสล็อตนั้นไงคือมานั่งเฝ้าสล็อตวันนี้เรื่องอะไรวะเดี๋ยวพอได้สล็อตปึ๊บไปแล้วพี่ก็จะไปอีกใช่ไหมใช่ไอ้อยู่ยาวหรือเปล่าเนี่ยครับนะไม่ไม่กูไม่ได้คุยกับมึงเป๊ปพี่เป๊ปรอเล่นรอเล่นรอเล่นสัตว์วันไอ้รอบนั้นก็มานั่งเฝ้าสล็อตแล้วพอมาก็หายอีกไอ้เหี้ยเออ
ใครยังไม่ได้ไปติดต่อพี่พูดให้ผมคิดหรือเปล่าเนี่ยก่อนที่จะมีตอนไม่ครับอันนี้พูดจริงครับนี่ผมพยายามคิดอยู่อ่ะพี่แต่ผมพูดอะไรไม่ออกกันเนี่ยผมเดาใจพี่ไม่ได้กันเนี่ยพูดตรงเลยพี่พูดจริงอันเนี้ยพี่ไม่ได้ปกติหรือว่าโกหกพี่พูดจริงพี่อันนี้คือพี่เปิดโอกาสหรือว่าคำพูดพี่มันย้อนแย้งนิดนึงอ่ะพี่มันเลยฟังผมรู้สึกมันฟังแล้วมันแปลกๆอ่ะพี่มึงไปหาตาดิมก็เจอครับไม่ผู้เปิดตู้ได้แล้วก็มีนี่คือเปิดไม่ได้เลยไม่แปลกนะพี่ว่าพี่เอาพี่พูดไม่แปลกนะพี่พูดเคลียร์นะพี่ก็บอกทุกอย่างครบนะถึงวันนั้นพี่เอาพี่เจถึงตายเลยเหรอพี่ตามกฎแก๊งครับหวังส่วนเรื่องที่พี่บอกว่าของผมไม่ผิดอ่ะผมก็คิดว่าผมก็ผิดอยู่ดีอ่ะพี่เอาผมพูดตรงเลยผมมาทบทวนหลายๆอย่างแล้วพี่แต่ผมก็ไม่ผิดพี่รับปากหวังแล้วพี่ทำตามคำพูดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงว่าพี่จะไปโกรธหรือจะไปน้อยหวังไม่มีทางพี่พูดแล้วพี่รักษาสัญญาอยู่แล้วผมก็เป็นคนคิดน้อยแหละพี่ผมก็เหมือนทำให้พี่ไปผิดสัญญาเขาเหมือนกันไงไม่ใช่นะไม่ใช่หวังเป็นคนทำนะเจมเป็นคนทำนะไม่คือจุดเริ่มต้นอ่ะคือผมเล่าในมุมผมให้ฟังก่อนนะพี่คือวันนั้นอ่ะพี่เจตเขาปิดหนี้แก๊งอยู่5ล้านแล้วก็มีอีก2คนปิดหนี้ขอล้านมีพี่เจด้วยผมก็เลยเสนอไปกระซิบข้างหูพี่เจว่าเราไปหาเงินปลดหนี้ช่วยพี่เจตกับพี่กันไหมผมก็เลยเสนอไปว่าทำอย่างนี้พี่นั่นแหละก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่จะพูดตรงเนี้ยเอาเป็นกำลังใจให้เจดีกว่าน ะครับฝากบอกเจด้วยว่าเต็มที่สู้ๆโอเคครับพี่วันนี้พี่กับผมเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมไม่มีอะไรนี่พี่จะไปไหนก่อนไหมครับพี่ไปดูเจ็ดเทพพี่ยังมีเวลาเหลืออีกกี่ทีครับพี่ได้อยู่อ่ะมีอะไรครับก็ต่อไปนี้ผมจะทำอะไรผมจะไปซนที่ไหนผมจะบอกพี่ก่อนแล้วกันนะครับโอ้ยไม่จำเป็นเลยกูไม่ได้อะไรขนาดนั้นไม่จำเป็นไปทำก็เผื่อบางเรื่องมันไปทำให้พี่แบบไปผิดสัญญาอะไรกับใครด้วยไงผมก็กลัวตรงเรื่องนั้นด้วยครับไม่เป็นไรทำเลยเต็มที่ได้หมดทุกอย่างได้ทุกรูปแบบมาเถอะเลือกทางวันไหนพี่เรื่องนี้เลยจังหวะนี้แหละโอ
โอเคครับพี่งั้นผมไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับพี่ขอบคุณมากครับครับผมแต่ส่วนเรื่องพี่เจผมเดี๋ยวผมจะคอยช่วยเขาครับตามที่พี่ได้พูดไปเลยได้ครับได้ครับพี่ผมไปก่อนแล้วครับพี่ไม่มีอะไรครับโอเคครับเป๊ปซี่เจเคพี่เป๊ปถามขอเบอร์